ขอเสียงกับไดซ์หน่อยแล้วกลับมาแล้วสวัสดีครับนี่มาแล้วครับดีมากไม่รีบกลับมายืนอยู่คนเดียวตั้งนานมันเหงาแล้วเนี่ยผมขอบอกเลยนะทุกคนผมขอบอกเลยนะว่าผมไม่รู้ว่าน้องๆตื่นเต้นกันยังไงนะแต่ผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นไม่น่าแพ้ไม่น่าจะแพ้น้องๆเลยจริงๆรู้สึกว่าแบบคือเราเห็นกันมาตั้งแต่ในรายการแล้วเนาะทั้งสิบคนจนวันนี้คุณกำลังจะได้เดบิวต์เป็นศิลปินล่าสุดของซอนเรย์มิวสิกอะคือมันแบบมันยินดีนะมันยินดีด้วยนะแบบมากๆทุกคนนะผมขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง10คนเลยนะครับขอบคุณมากเผื่อว่ามันจะมีใครที่หลุดเข้ามาในนี้แล้วไม่รู้จักพวกเขานะฮะใครกันเผื่อว่ามันจะมีนะฮะแนะนำตัวกันหน่อยเอาจะเอายังไงจะแนะนำตัวก่อนหรือจะแนะนำวงก่อนวงก่อนก็ได้ครับโอเคมา7 8 9 Let's go สวัสดีครับพวกเราไดซ์อ่ะแนะนำตัวกันหน่อยครับไล่จากฝั่งไหนดิฝั่งนู้นนะพี่โตสุดพี่โตสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีครับอเล็กครับสวัสดีครับเจครับสวัสดีครับพ่อโพครับสวัสดีครับจีซังครับสวัสดีครับโอโบครับสวัสดีครับชีสครับสวัสดีครับแม่ดอกครับสวัสดีครับออโต้ครับสวัสดีครับเฟรมครับเอ็นเอ็นจีเอ็นเอ็นจีน่ารักไหมฮะผมว่าเรานั่งกันดีกว่าได้ยืนนานเกินมาเขาจะเอาเก้าอี้มาให้แล้วเนาะมานั่งคุยกันสักนิดหนึ่งตื่นเต้นเหมือนกันได้ไหมวันนี้เรามาแบบชิวๆเฮ้ยถือว่านั่งแบบนั่งคุยกันชิวๆโอเคเหมือนเราอยู่แบบอยู่บ้าน789อะไรเงี้ยเจอกันนั่งคุยกันชิวๆคิดแบบลองแบบตัดภาพทำไมนะเราต้องมีคำถามไม่ต้องถามแน่ๆอยู่แหละอย่างแรกเลยผมขออย่างแรกเลยชื่อไดซ์ทำไมถึงเป็นชื่อไดซ์ที่มาที่พี่ไปมันเป็นยังไงผมอยากรู้มากเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้ไดซ์มายังไงครับครับก็จริงๆก็ได้ขอเนี่ยท้าความแบบสั้นๆผมชอบพอแบบขอเนี่ยท้าความก่อนก็จริงๆแล้วครับชื่อไดซ์ตีนเรามีชื่อหลายชื่อมากกว่าที่จะมาเป็นไดซ์ครับใช่แต่ว่าที่มันเป็นไดซ์เพราะว่าเนื่องจากว่าเนี่ยหนูนี่เลยเลื่อนโทรศัพท์ไปแล้วเจอแบบว่าคำว่าไดซ์ในโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าส่งให้เพื่อนให้แบบว่าเอาไปคิดแบบเป็นไอเดียต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวแสดงว่าไดซ์ที่มาจากเราอะโมใช่ครับใช่จริงจริงตอนนั้นหนูอะยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดว่ามันจะลงเอยที่ชื่อไดซ์เลยคิดว่าแบบเพื่อนอาจจะเอาไปคิดต่อแบบว่าเป็นเหมือนเราก็โยนไอเดียไปก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ครับจะมาเป็นไดซ์โอ้เอ้าแล้วทำไมเพื่อนๆถึงแบบรู้สึกว่าอกชื่อนี้อ่ะทำไมถึงทุกคนเหมือนตกลงกันว่าสรุปเป็นชื่อนี้อ่ะก็
ด้วยความที่แบบเรามีหลายชื่อตอนแรกใช่ไหมครับแต่แบบคำว่าไดซ์เนี่ยพวกเราชอบความหมายที่เราพวกเราตีความกันเองครับแบบคำว่าไดซ์ของพวกเราแบบพอพวกเราโยนลูกเต๋าไปใช่ไหมมันจะมีแบบหน้าที่หนึ่งหรือหน้าที่หกแบบเนี้ยพอมันมีแต้มพวกเราแบบตีความว่าถึงเราจะโยนไปมันจะได้หนึ่งหรือจะได้หกมันก็ยังเป็นแบบการได้ก้าวไปข้างหน้าแบบนี้ครับก็หมายความว่าแบบพวกเราจะไม่หยุดอยู่กับที่จะพัฒนาตัวเองเสมอเหมือนการเล่นบอร์ดเกมอย่างนี้โยนไม่ว่าจะได้เลขอะไรเราก็เดินไปข้างหน้าอยู่ดีใช่ครับโอ้โหความหมายลึกซึ้งสุดยอดนะสุดยอดนะและเขาบอกกันว่าเขาว่ากันว่านอกจากมีทั้งชื่อที่ดีความหมายที่ดียังมีคอนเซ็ปต์วงที่ยูนิคมากๆอีกมีแน่นอนครับโอ้โหคนนี้เขาเตรียมต่อไปแล้วโอ้พี่ยงจ้องอยู่มันใจเย็นไหนคะตัวนี้ยิ่งพูดไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์นะครับของไดซ์ครับก็ถ้าพูดถึงไดซ์อย่างแรกที่เจนนึกถึงแล้วพวกเรานึกถึงเนี่ยก็คือการที่ทุกคนคาดเดาไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนที่พี่ต้นเหนือไม่ได้พูดเลยว่าเหมือนซิงเกิลเดบิวต์ก็คาดเดากันไม่ได้ใช่ไหมนี่ละ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 ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสนใจมากๆเพราะมันคือการคาดเดาไม่ได้แล้วก็ทุกครั้งที่เราทอยลูกเต๋าไปเนี่ยเราจะไม่รู้ใช่ไหมครับว่าเราจะมันจะออกหน้าไหนซึ่งแต่ละหน้าเนี่ยสำหรับพวกเราเปรียบเสมือนว่ามันคือซิงเกิลมันคือเพลงมันคืออะไรที่ในอนาคตทุกคนจะคาดเดาไม่ได้แต่สำหรับพวกเราการที่เราจะปล่อยเพลงอะไรออกไปก็มันจะต้องดีที่สุดแน่นอนครับก็อย่างที่พี่เจพูดไปนะคะก็คือเป็นคอนเซ็ปต์เราอย่างหนึ่งแต่วงเรามีคอนเซ็ปต์ครับผมมีอีกเหรอนี่คุณมาเป็นคู่กันตลอดเลยนะคุณโคเรียกราฟอะไรก็ทำคู่กันคุณอะไรผมก็คอนเซ็ปต์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าพูดถึงตัวตนพวกเราเนี่ยแหละครับที่พวกเราเองก็เป็นเด็กที่ธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็แบบเป็นเด็กทั่วไปเหมือนกับทุกคนเลยครับใช้ชีวิตไปเรียนหนังสือไปเดินห้างซื้อเสื้อผ้าก็เจอเราได้เป็นเด็กที่เข้าถึงง่ายนะคะตอนที่เราใช้ชีวิตประจำวันปกติแต่พอเราได้สวิตช์ออนได้เหยียบเวทีได้แต่งตัวทำหน้าทำผมแล้วก็โชว์ศักยภาพความเป็นศิลปินออกไปนะครับก็จะเหมือนว่าเราองลงนี่ล่ะ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 องลงเลยเหรอไหนทุกคนลองทำหน้าองลงให้ด้วยดิไม่ใช่แบบนั้นไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ไปต่อฮะไปต่อฮะผมอยากรู้อีกอย่างนึงครับผมด้วยความที่พวกคุณก็เทรนกันมานานเนาะจังหวะแรกเลยอะที่คุณรู้แล้วว่าวันนี้แหละคือวันเดบิวต์ของพวกคุณรู้สึกไงบ้างคือถ้าความจริงบอกว่าสำหรับตัวผมเองก็รู้สึกว่าหุ้ยในชีวิตผมมันไวมากในการที่แบบว่าปีกว่าๆแล้วได้เดบิวต์แบบความตั้งใจแรกครับแบบว่าเข้ามาในค่ายเนี่ยคิดว่าเพนไออย่างน้อยคิดว่า 3-4 ปีเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เก่งมากด้วยก็รู้สึกว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพนเยอะนั่นแหละครับแบบว่าก็โถเขินเลยแต่ก็ดีใจที่แบบว่าทางพี่ยงแล้วก็พี่ทีมงานทุกคนแบบไว้ใจพวกเราทั้งหมดที่แบบว่าเดบิวต์ในวันนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับผมผมมีเรื่องจะเล่าด้วยแบบว่าโอ้โหเอาละเรื่องอยู่แล้วรออยู่แล้วก็คือมีวันนึงครับแบบพี่ยงเดินเข้ามาแบบว่าเราจะต้องไฟแนลเมมเบอร์ที่เดบิวต์หลังจากจบ79 Special Stage ไปทำแคปซูลอะไรเงี้ยครับก็จริงๆถ้าเอาจริงๆตอนแรกอ่ะก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกกังวลแล้วกันถ้าแบบว่าเราเดบิวต์กันทุกคนน่ะแบบจำนวนเมมเบอร์มันจะเยอะใช่ไหมก็เลยรู้สึกกังวลนิดหน่อยแต่ว่าพอเราได้แบบทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆอ่ะได้ร่วมงานได้แบบฝึกซ้อมกันมาอย่างเต็มที่ด้วยกันเรามีความตั้งใจที่เหมือนกันแล้วก็เลยอย่าวึ่งพี่ขอแหละเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเยอะมากเลยนะยังไม่เข้าเนื้อหาเลยเลยไม่ก็เราก็เลยตัดสินใจตอนแรกตัดสินใจว่าจะเดบิวต์ด้วยกัน11คนก็คือมียูมาด้วยแต่เมื่อเดือนก่อนเองครับยูก็ตัดสินใจที่จะ
เดินหาทางของตัวเองครับผมเราก็แบบว่าจริงๆตอนนั้นคือเสียใจมากเพราะว่าแบบอีกนิดเดียวเท่านั้นอ่ะจะได้เดบิวต์ด้วยกันแล้วแล้วเราก็รู้สึกผูกพันกันมากๆอะไรเงี้ยพอยูตัดสินใจอย่างนั้นไปเราทุกคนก็เคารพกันตัดสินใจของยูครับแล้วยังไงพวกเราอ่ะก็อยู่เคียงข้างยูแล้วยูก็อยู่เคียงข้างเราก็อยากบอกว่าในใจของไดซ์จะมียูเสมอก็นี่แหละครับเรื่องราวที่อยากเล่าแบบว่าเราเป็นคนแบบว่าตัดสินใจทั้งหมดว่าเราจะดีบิวจำนวนเท่าไหร่ขอเสียงให้ยูหน่อยครับขอเสียงให้ยูหน่อยน่ารักมากๆนะฮะไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะซัพพอร์ตกันอยู่ข้างๆกันไปตลอดนะฮะยูก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยมานั่งซัพพอร์ตเพื่อนๆของเรานะฮะสุดยอดมากๆนะฮะเอ้ยไปต่ออันนี้อันนี้ดีกว่าคำถามนี้เขาบอกว่าลีดเดอร์ของวงคือใครครับผมแบบรู้ไหมครับลีดเดอร์ของวงคือใครครับไปหนึ่งพูดพร้อมๆกันนะทุกคนนะลีดเดอร์ของวงไดซ์คือเอาจริงยากมากยากไหมคำตอบไปแล้วเนี่ยมันดูแบบมันดูเหมือนว่าใครจะไม่รู้ว่าสวิตช์ลงจากอลิกไม่ทันไหนลองให้พวกเราลองพูดสิลีดเดอร์ของวงคือใครครับพร้อมไหมหนึ่งสองสามพี่พีพี่บินดีลังดีลังดีลังคนที่โตสุดในวงเป็นลีดเดอร์ของวงน่าแปลกใจจังเลยทำไมต้องเป็นพี่มินครับเป็นผมอธิบายแทนก็ได้แล้วผมเฮ้ยคุณไม่ค่อยเก่งขอโทษนะครับ20บาทพูดดีๆโอเคคือพวกเราอ่ะก็อยู่ด้วยกันมาสักพักแล้วใช่ไหมครับได้มีโอกาสเทรนด้วยกันแล้วก็ฝึกซ้อมด้วยกันคือตั้งแต่ระยะเวลานั้นมาคือเราไม่ได้มีลีดเดอร์ที่ตายตัวครับแล้วก็เหมือนทุกคนก็อยากบอกว่าช่วยกันแล้วก็เดินไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วผมว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่จากวันแรกที่ผมเจอพี่ถึงตอนนี้นั่นคือศักยภาพของลีดเดอร์ครับคือสำหรับผมแล้วแค่รู้สึกเหมือนลีดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่คอยตัดสินใจแทนคนอื่นหรือว่าเคาะเรื่องนี้เรื่องนู้นเรื่องนั้นแต่ว่าลีดเดอร์สำหรับผมคือการที่เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดพวกเราเนี่ย10คนเชื่อใจพี่คนเดียวบอกว่าไม่ว่าพี่จะบอกว่าเลื่อนหรือก้าวไปทางไหนพวกเราจะไปตามเฮ้ยฟังก่อนสิพี่ก่อนด้วยในบอก20บาทเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวก็ประมาณนั้นครับผมพวกเรารักพี่มินครับรักยุบรึแล้วพี่มินนะพี่มินพอได้รับบทลีดเดอร์แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับผมมันมีทั้งแบบส่วนที่ง่ายแล้วก็ส่วนที่ยากครับส่วนที่ง่ายก็คือแบบทุกคนตั้งแต่แบบทำงานด้วยกันมา10คน11คนมีอยู่ด้วยตั้งแต่ที่ทำงานมาด้วยกันก็รู้สึกว่าแบบทุกคนเป็นเด็กแบบตั้งใจทำงานครับมันไม่ได้มีแบบอะไรที่ต้องแบบกังวลมากคือทุกคนก็จะมีมุมของการเป็นเด็กแบบเล่นบ้างอะไรบ้างแต่มันไม่ได้แบบเกินเยียวยามันยังแบบอยู่ในการทำงานได้ใช่แล้วก็ส่วนที่ยากของผมคือมันเป็นแบบส่วนของผมเองที่แบบต้องจัดการตัวเองคือด้วยความที่เนเจอร์ผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมีความประนีประนอมแบบผมติดเล่นอะไรแบบนี้ใช่ก็เลยแบบพอในพาร์ทของการเป็นลีดเดอร์มันต้องมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรเด็ดขาดใช่นั่นแหละเด็ดขาดต้องมีความแบบเด็ดขาดอะไรบางอย่างครับก็เลยผมคิดว่าผมเลยต้องแบบเรียนรู้จุดนี้ไปก็คือพวกเราสิบคนต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆเพราะต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวใช่ฝากลีดเดอร์มือใหม่ด้วยนะครับโอเคมีแบบปรึกษาลีดเดอร์ได้เขาเป็นอยู่ไหมครับ
ว่าแล้วครับผมก็ปรึกษากันบ้างทางภาษาลีดเดอร์ครับภาษาลีดเดอร์โอเคโอเคครับผมมาเราต้องมาเข้าเรื่องนี้ด้วยนอกจากลีดเดอร์แล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่พวกเราทุกคนวันนี้มาครับผมเพื่อมารอดูรอฟังเพลงเดบิวต์ของพวกคุณครับโมนาลิซาอยากรู้มากเลยครับว่าตอนฟังครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเพลงเนี้ยตอนฟังครั้งแรกก็มันฟังชอบเอลิเมนต์ของเพลงมากๆแล้วก็มันมีคัลเลอร์ใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนก็เลยรู้สึกแบบตื่นเต้นกับเพลงมากๆแล้วก็โดยรวมแบบภาพรวมของกลุ่มเราแบบเฟิร์สอิมเพรสชั่นกับเพลงคือแบบทุกคนไฮป์มากๆแล้วก็ชอบมากเพลงเขามากเลยชอบมากผมเสริมละกันวิธีของทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยการเนี่ยจากพี่มินคนเดียวเลยโอเคคือเพลงเดบิวต์เนี่ยตอนแรกพวกเราก็แบบคือด้วยความที่กลุ่มเราอ่ะคือถ้าโบมองเข้าไปอ่ะกลุ่มเราจะมีแบบเด็กเยอะเนาะแล้วก็อาจจะมีความแบบสดใสน่ารักเยอะอะไรอย่างนี้พวกเราก็นึกก็แบบเฮ้ยมันจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนฟังมาเปิดวิแรกไม่ใช่แล้วเฮ้ยอ่ะสปอยนิดหน่อยมันมีความแบบเฮ้ยยังไม่ได้พูดเลยมันมีความแบบถ้าแนวเพลงมันเป็นแนวยูดิสโก้ป๊อปแล้วก็ถ้าแบบจากผมฟังครั้งแรกมันมีกลิ่นอายแบบความเซ็กซี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนแบบพวกเราเดี๋ยวพวกเราจะโตขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้แค่สเต็ปแรกมีแต่คนไม่เอาแล้วเนี่ยเด็กกำลังโตเด็กกำลังโตก็ให้น้องเขานิดนึงนิดเดียวเองเนาะนิดเดียวไหมนิดเดียวไหมก็นิดนึงจากตอนรายการก็นิดนึงนี่ขนาดไหนอ่ะเซ็กซี่ขนาดไหนรอดูรอโชว์ไม่แต่ว่าผมอ่ะฟังเพลงแล้วผมสปอยได้เลยว่าเขามากมากนะเขามากจริงจริงจริงแต่ตอนนี้เราต้องมาพูดถึงสิ่งถัดไปที่เราจะได้ดูด้วยเหมือนกันมิวสิกวิดีโอครับเห็นว่ามันเป็นการถ่ายครั้งแรกของทุกคนเลยเนาะเป็นการถ่าย MV ครั้งแรกของทุกๆคนเลยก็อยากรู้ว่าการถ่าย MV ครั้งแรกของพวกคุณเนี่ยมันเป็นยังไงแบบมีใครเล่าบรรยากาศหรือเกิดอะไรขึ้นบ้างไหมฮะแบบมีแบบบรรยากาศอยากจะแชร์หน่อยไหมก็โดยรวมแล้วการถ่าย MV 2วันของพวกเรานะครับ2วันคือพี่ยงเขาถ่ายวันเดียวไม่เป็นหรอเลยไหมคนมันเยอะอ๋อคนมันเยอะโอเคก็การถ่าย MV ของพวกเราก็โดยรวมแล้วคือสนุกครับผมคิดว่าแบบการเสิร์ฟของการถ่าย2วันนี้มันมีแบบความแตกต่างระหว่างวันนึงกับอีกวันนึงด้วยเพราะว่าอย่างวันแรกเนี่ยครับพวกเราจะเน้นไปกับการแบบว่า acting แสดงละคร acting art เป็นสิ่งที่พวกเราทำทุกวันเลยแล้วขอบคุณธรรมคุณนี่คุณแสดงละครอยู่เนี่ยเฮ้ยไอ้เฮ้ยมันรับเด็กสกิปผมจะฉีกแล้วเนี่ยโอเควันแรกแล้ววันที่สองอ่ะมาเล่าวันที่สองแล้วกันอ่ะคือวันที่สองอ่ะวันแรกเราถ่าย acting ใช่ไหมครับวันที่สองเราก็ถ่ายพวกแดนซ์พวก performance อะไรอย่างนี้วันนี้เขาบอกเลยว่าผมตื่นเต้นสุดแล้วเพราะว่าตอนที่เราไปถึงที่ถ่ายใช่ไหมครับผมได้ยินจากนกตัวเล็กๆตัวนึงมาแอบกระซิบข้างหูเขาบอกว่าพูดได้ไหมนะเขาบอกว่าเราจะมีการแปลงร่างครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับอาจจะแค่ใส่หน้ากากอะไรแบบนี้แต่ว่าที่ผมตื่นเต้นก็คือเขามาแอบกระซิบว่าเราต้องมีการเต้นรำเต้นฟรีสไตล์เฮ้ยตอนนั้นผมเครียดเลยผมไม่เคยทำแบบนี้ในชีวิตเลยน้องเยอะจัง
ใช่ครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ผมอยากบอกเลยว่าซีนนี้คือซีนโปรดของผมเลยก็ถ้าทุกคนได้ดู MV นะครับก็แอบดูหน่อยแอบดูหน่อยผมว่ามันดีมากครับโอ้โหคือแบบตอนนี้ผมจินตนาการภาพตามเยอะมากแต่ผมรู้สึกว่ามันจะถูกบ้างไหมนะมีนกมีเต้นรำมีฟรีสไตล์โอเคเดี๋ยวเรามารอดูพร้อมๆกันเนาะวันนี้ก็ตอนนี้นะฮะทุกคนฮะคุณกำลังจะเข้าสู่การเป็นศิลปินอย่างเต็มตัวแล้วคุณอยากมีอะไรอยากจะแบบให้แบบแฟนๆได้ติดตามต่อจากนี้บ้างไหมฮะเพราะคุณไม่ได้มาเพลงเดียวหรอกผมเชื่อก็อย่างที่พี่วินบอกครับเราต้องอยู่กันไปอีกยาวนะฮะแต่ว่าอยู่ด้วยกันไปอีกยาวก็ยังไงก็วันนี้ก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะครับเพลงโมนาลิซาให้ทุกคนแบบว่ารอดู MV รอฟังเพลงกันนะครับผมแล้วก็พวกเราอยู่ด้วยกันนานเนี่ยเราก็ต้องมีแบบว่าเราก็จะมีผลงานซิงเกิลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเพราะว่าแบบว่าอย่างคอนเซ็ปต์ของเรานะมันจะเป็นแบบว่าการทอยลูกเต๋าแต่ว่ามันจะแบบเป็นแบบลุคใหม่หรืออะไรใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนรอดูนะครับโอเคมีไหมอยากฝากอะไรไหมฮะไม่มีแล้วนะโอเคผมก็อยากจะฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับผมทุกคนนะฮะอยู่กับน้องๆของผมไปนานๆนะครับผมรักกันอย่างเหนียวแน่นะผมเชื่อมากๆเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสนุกๆให้พวกเราได้มาทำร่วมกันกันอีกอย่างแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ก่อนที่จะไปดูมิวสิกวิดีโอกันนะผมจะขอส่งน้องๆลงไปเตรียมตัวโชว์ก่อนนะนะฮะเดี๋ยวเรารออีกนิดนึงเราจะได้มาดูมิวสิกวิดีโอโมนาลิซาครั้งแรกไปพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เอาจริงคุณยังไม่ได้ดูคุณต้องเก็บไว้ดูตอนรีแอคชั่นไงผมเลยจะไม่ถ่ายรีแอคชั่นหรือว่าคุณต้องเก็บไว้ก่อนคุณยังดูตอนนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้พวกคุณลงเตรียมตัวก่อนจะได้ทำโชว์ครับขอยังไม่เจอชื่อเจอกันครับเจอกันสปอยอย่าเพิ่งกลับไปนะ